ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเชื่อหรือไม่กลุ่มไทยพักดีโร่แจ้งปมกระทืบคนใส่เสื้อแดงโบยลุงแกเมาเราไม่มีความรู้เรื่องการ์ดกลุ่มไทยพักดียันไม่มีการ์ดใช้แต่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอ้างตำรวจบอกมองไม่ทันเหตุเกิดขึ้นเร็วเชื่อฝั่งคิดต่างบิดเบือนโบยลุงมีพฤติการกรึมๆนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ากาดของกลุ่มไทยพักดีไปทำร้ายคนใส่เสื้อแดงในการชุมนุมของกลุ่มไทยพักดีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นว่ายืนยันว่าทีมเราไม่ใช้กาดเราใช้ทหารตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยเพราะเราจัดงานในอาคารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเวลาจำกัดและเป็นการจัดให้ความรู้กับประชาชนรองเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีกล่าวว่ายืนยันได้ว่ากลุ่มเราไม่มีการ์ดเพราะตนมีหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงให้มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบนอกและในอาคารที่จัดกิจกรรมซึ่งกรณีที่ลุงโดนทำร้ายตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามรองผู้กำกับสน.ดินแดงแล้วตำรวจบอกว่ามองไม่ทันเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ตำรวจยืนอยู่30เมตรและเหตุเกิดขึ้นเร็วดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าใครทำเพราะอยู่นอกพื้นที่การจัดกิจกรรมโดยเหตุเกิดนอกประตู3เป็นช่วงให้เลิกงานแล้วซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายทางนี้ทราบว่าลุงที่โดนทำร้ายเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในศูนย์ได้ข่าวว่ากรึมๆอยู่ด้วยเมื่อถามว่าหากยืนยันว่ากลุ่มไทยพักดีไม่มีการ์ดมองข่าวที่ออกมาอย่างไรนายปฏิยุทธ์กล่าวว่าฝั่งที่คิดต่างจากเราเขาก็ต้องให้ข้อมูลบิดเบือนเพราะกลุ่มไทยพักดีได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากกลุ่มเรายืนยันไม่ได้จัดม็อบไม่ได้จัดชุมนุมแต่เป็นการนัดประชุมรับสมัครสมาชิกและให้ความรู้เราไม่มีความรู้เรื่องการ์ดและตำรวจก็มาดูแลอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ